เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วค่ะสำหรับลูกสาวของบอสนพพงศกรผู้นำหมอลำเสียงวิหกค่ะครับผมค้นพบใหม่เลยนะครับผมเพชรเม็ดงามพร้อมเจียรนัยเนาะบ่าวโจ้สำหรับนะคะในการไลฟ์สดเมื่อคืนค่ะก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการของลูกสาวบอสนพพงศกรนะคะแล้วก็มีพิธีรับขวัญด้วยเนาะก็เป็นไลฟ์สดอะไรนะอุ่นเครื่องลูกชาวนาไลฟ์สดโชว์ EP 6ค่ะพี่น้องและต้องบอกเลยว่าในไลฟ์สดนี้นะคะลูกสาวก็ได้ขึ้นร้องเพลงคู่กับพ่อนกนะคะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำนะคะลูกสาวของบอสนกก็ชื่อน้องอายเนาะตอนนี้ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลเสียงวิหกแล้วก็เลยเป็นน้องอายเสียงวิหกครับผมน้องอายุเท่าไหร่แล้วสาวสีน้องอายุ11ปีค่ะครับผมจากเพจทางด้านบอสนกลูกชาวนาเนาะก็ได้ไลฟ์สดแล้วก็พูดถึงน้องคนนี้บ่อยๆแล้วก็เปิดคลิปเสียงน้องให้ฟังอันนี้ก็คือเสียงดีตอนแรกมาสมัครก็คือส่งคลิปเสียงมาหาบอสก่อนใช่ไหมใช่ค่ะฮะแล้วบอสก็เหมือนทึ่งในพลังเสียงอยู่นะใช่ไหมก็คือพอได้ยินเสียงได้ฟังปั๊บพี่น้องก็คือเด็กคนนี้เสียงดีอนาคตไกลในหัวคิดอย่างนี้ก่อนแล้วพอได้ดูคลิปรวมๆก็คือน้องก็อายุด้วยอายุ11ปียังเป็นเด็กเนาะแล้วทางด้านบอสนกก็รู้สึกว่าเห็นเด็กคนนี้แล้วนะคะก็อยากที่จะส่งเสริมสนับสนุนในฐานะพ่อครับผมอันนี้ไม่ได้ทำคอนเทนต์หรืออะไรแต่อย่างใดแต่อยากมารับมาเป็นลูกจริงๆแล้วน้องก็น่ารักนะใช่แล้วเราเห็นแววตาแบบว่าใสสู้แล้วก็แบบคนเศร้าไปด้วยอ่ะสาวสี่บอจูอันนี้ขออนุญาตไล่ให้เรื่องราวให้ฟังก่อนเนาะจากที่เราได้เห็นในคลิปของบอสโนพงศกรนะคะบอสโนก็คือไปพร้อมกับคุณแม่คุณป้าเนาะก็คือไปนะคะไปถึงรับน้องถึงที่บ้านเลยและทางระหว่างไปก็คุยกับคุณแม่ไปนี่แหละว่าคือไม่ได้สร้างคอนเทนต์แต่อย่างใดแต่เห็นแล้วนกนะคะเมตตานกนก อยากรับมาเป็นลูกครับค่ะอยากรับน้องคนนี้มาเป็นลูกก็เลยอยากพาแม่ไปเห็นด้วยกับตาและอยากทำให้ถูกต้องครับก็เลยไปหานะคะน้องถึงที่บ้านและพอได้ไปหาเราได้เห็นในคลิปค่ะที่ย่าของน้องได้เล่าถึงชีวิตครอบครัวที่เป็นอยู่พี่น้องสาวสีถึงกับแบบพอไปฟังแล้วทุกคนต้องน้ำตาไหลเหมือนกันครับเพราะเราจะเห็นได้เลยว่าเด็กนะคะด้วยความใส่เสื้อน้องบ่าวโจ้แล้วคุณย่าได้เล่าให้ฟังก็คือน้องนะคะไม่มีคุณแม่อยู่ด้วยส่วนคุณพ่อนั้นก็ไม่ได้อยู่ด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่าไปทำงานที่อื่นในบางครั้งก็อาจจะส่งมาบ้างเงินแต่สำหรับนะคะการใช้ชีวิตในสมัยนี้แล้วต้องยอมรับเลยว่าเงินคือปัจจัยสำคัญครับแล้วน้องก็คือเห็นคุณย่ากับคุณปู่ทำงานหนักแล้วตัวเองด้วยความที่เป็นเด็กอยากช่วย อยากช่วยเหลือครอบครัวน้องก็เลยเลือกที่จะส่งคลิปเสียงแล้วน้องก็ชอบร้องเพลงด้วยส่งคลิปเสียงมาถึงบอสนพพงศกรเพราะด้วยความที่ครอบครัวยากจนแล้วน้องนะคะก็พูดกับย่าบ่อยๆเด็กตัวเท่านี้พูดกับย่าบ่อยๆค่ะพี่น้องว่าเฮาเป็นหยังคืออันลำบากแท้หนูคืออยากแทนหนูคือลำบากแท้แม่หนูแทนตัวเองแทนย่าว่าแม่นะส่วนมากเด็กที่อยู่กับย่ากับยายอย่างเงี้ยจะแทนย่ากับยายเนี่ยว่าแม่ครับแล้วทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งน้องนะคะไม่สบายบแล้วเป็นผื่นที่หลังเป็นผื่นที่หลังพี่น้องแล้วน้องก็เลยแบบไม่อยากไปหาหมอไงคุณย่าอยากพาไปหาหมอแต่ด้วยความที่ไม่มีเงินค่ะพี่น้องก็เลยว่าเอาอีลาลองโทษเบื้องแม่อีลาดูเพื่อแม่อีลาสิซอยอีเหลือซอยเหลืออีลาน้องก็โทรนะโทรหาคุณแม่คุณแม่แท้ๆที่คลอดน้องแต่ตอนนี้คุณแม่ไม่ได้อยู่กับน้องค่ะแล้วก็โทรไปคุณแม่ก็รับสายนะบอโจ้แล้วก็บอกว่าไปเลยเดี๋ยวแม่ส่งเงินไปให้แต่พอถึงวันค่ะพี่น้องถึงวันที่ต้องไปเข้ารับการรักษาคุณแม่ก็ติดต่อไม่ได้แต่บอสนกพูดดีมากเลยนะบอสโจบอสนกบอกว่าวิลาบอสต้องเสียใจเด้อพอคิดมาณมือนั่นเมย์อาจซีบอว่างติธุระหลายอย่างหรือเมย์มีเหตุผลจำเป็นวิลาบอสต้องคิดหลายตอนนี้พอมาหับเอาวิลาแล้วพ่อสิพักดันวิลาเต็มที่พ่อสิซอยเหลือให้ลูกได้มีเงินได้ทำในสิ่งที่ลูกรักได้เดินตามความฝันแล้วพอหมื่นถึงอีหลามีเงินปรับอีหลากับมาส่งมาให้ยาให้ปูเราได้ฟังแล้วเราซึ้งเนาะเราได้เห็นคลิปนะพ่อโจ้แล้วนี่แหละก็เลยด้วยความที่น้องนะตัวเด็กตัวแค่นี้11ปีแต่อยากมีเงินอยากหางานเพื่อช่วยเหลือจนเจือครอบครัวนะคะเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วบอสนกก็
ให้โอกาสน้องในครั้งนี้รับมาเป็นลูกสาวและดูแลอย่างดีเลยนะน้องอยากกินอะไรให้กินเห็นไรสดก็มีกินปูม้าอยากกิน KFC พ่อน้องพาไปหมดเลยแล้วต้องยอมรับในความรักความเมตตาจากแฟนคลับของเสียงมิหกนะคะคให้การตอบรับน้องน้องดีมากให้การตอบรับน้องอายดีมากๆสำหรับอะไรเมื่อคืนก็คือเยอะมากใช่ครับแล้วก็ไปเห็นโมเมนต์นึงเหมือนกันก็คือพอบอสนกใช่ไหมครับก็คือเหมือนวันนั้นไลฟ์สดมาด้วยอยู่บนรถเนาะแล้วเชื่อไหมครับว่าแฟนคลับหรือว่าศิลปินในวงการหมอลำเนี่ยคือเห็นความสามารถของน้องแล้วก็อยากสนับสนุนน้องแล้วก็ผลักดันน้องกันเยอะมากๆจริงๆหลายท่านหลายคนเลยเออแล้วก็เราก็เห็นนะเราในฐานะแฟนคลับที่เราได้ดูอย่างตั้งแต่วันที่น้องร้องเพลงตั้งแต่บอสนกอ่ะให้น้องร้องให้ฟังเรารู้สึกว่าอู้เสียงของเด็กน้อยคนนี้คือเนื้อเสียงดีมากน้องมีพลังเสียงทั้งที่น้องอายุแค่นี้ยังไม่ได้ผ่านการเจรไนหรือยังไม่เคยได้เรียนร้องเรียนลำอย่างเป็นแบบว่าทางการมาน้องยังมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วพอเราฟังนะเนื้อเสียงดีมากแล้วทีนี้คิดว่าอย่างทางบอสนกเองบอสตั้มบอสนุอะไรเงี้ยซึ่งวงของทางหมอลำเสียงวิหกเองเนี่ยคือผมเชื่อว่ามีความสามารถในเรื่องของการปั้นศิลปินอยู่แล้วเจรนายศิลปินผลักดันศิลปินเชื่อไหมว่าศิลปินที่อยู่ในเสียงวิหกเองเนี่ยโด่งดังกันมาหลายๆคนเลยนะเนาะอืมจริงๆแล้วก็เชื่อว่าความสามารถในการที่จะบอกว่าเจรนายหรือว่าสอนแล้วก็ปั้นศิลปินขึ้นมาเนี่ยหมอลำเสียงวิหกทำได้ดีมากๆแล้วก็ทำได้ดีเสมอตลอดมาเลยครับและเชื่อว่าเส้นทางของน้องอายนะจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นแบบว่าศิลปินที่แบบมีคุณภาพมากๆแน่ๆเลยถ้าผ่านการเจรไนถ้ามีเขาเรียกว่าฝึกฝนมาสักแบบพ่อนกก็คือตั้งใจที่จะปั้นนะคะเป็นนางเอกหมอลำติดปีกให้กับเสียงวิหกทันทีที่น้องพร้อมแต่ตอนนี้ถือว่าน้องพร้อมมากในการร้องเพลงร้องเพลงคู่เพลงกับพ่อนะคะคือเพลงเรวตะนะคะพระธิราวดีครับผมนะคะและเราได้เห็นน้องนะคะในวันที่บอสนกได้ถ่ายคลิปนะคะน้องก็ร้องเพลงของพี่อุ๋งอิงของฟันมะหลังฮานซึ่งเกี่ยวกับชีวิตกับของน้องใช่ใช่เป็นเรื่องราวชีวิตที่น้องคล้ายอยู่นะเนาะจริงๆเอามาร้องได้เลยนะน้องเอามาร้องก็คือคล้ายๆกับชีวิตน้องใช่ไม่ได้เก็บลิขสิทธิ์ใช่ครับสามารถร้องได้และล่าสุดอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้แชร์คลิปของน้องออกมาในวันที่น้องร้องเพลงของพี่อุ๋งอิงบนเวทีเสียงวิหกเมื่อคืนนี้ในไลฟ์สดเนี่ย EP ที่6ใช่ไหมใช่ค่ะของอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องอะไรนะลูกชาวนาไลฟ์สด EP 6นะคะครับผมขออนุญาตเปิดให้ฟังนะครับอุ๋งอิงแชร์ออกมานะครับเป็นคลิปจากทางเพจเถิงChannel นะครับผมเถิงเนี่ยคือทีมงานเถิงเป็นทีมงานไลฟ์สดของทางที่ทางเสียงวิหกอ่ะจะทำงานร่วมกันเป็นประจำอยู่แล้วเนาะและทางเถิงชาแนลนะครับก็ได้ลงคลิปนี้มานะครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะใช่แคปชั่นบอกว่าน้ำตาแตกน้องอายหอบฝันมหาพรนกลูกสาวพรนกพงศกรหอบฝันมาหลังห้านครับแล้วก็อุ๋งอิงแชร์ออกมาแชร์ออกมาที่หน้าเฟซบุ๊กอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงบอกว่าเอ็นดูน้องค่ะว่าสั้นไปคอมเมนต์ตั้งแต่วันที่เปิดตัวใช่ขออนุญาตเปิดนะเดี๋ยวนะอุ้ยเหมือนน้องร้องไห้ด้วยนะแต่เรายังฟังยังร้องเลยเนาะน้องร้องไห้ด้วยแหละน้องอายแล้วเพลงเนี้ยตั้งแต่พี่อุ๋งอิงถ่ายทอดมาก็มันเป็นอารมณ์เพลงที่มันตื้นตันสำหรับเด็กคนหนึ่งที่จะได้รับโอกาสนี้เนาะเพราะว่าเพลงเนี้ยเป็นเนื้อหาใจความอ่ะใครฟังเราก็รู้สึกว่ามันซึ้งอยู่แล้วแล้วน้องอุ๋งอิงอ่ะที่เป็นต้นฉบับเองอุ๋งอิงก็ถ่ายทอดไว้ดีมากๆใช่ใช่ใช่อุ๋งอิงมาร้องสดๆเนาะวันแรกน้องขึ้นเวทีอุ๋งอิงก็ยังร้องไห้เลยแล้วนี่น้องอายก็นำมาร้องแล้วก็ซึ่งเนื้อหามันเข้ากับชีวิตมากก็ด้วยความจนนั่นแหละมันน่ากลัวพี่น้องน้องต้องเดินตามความฝันตั้งแต่อายุเท่านี้นะคะแล้วก็
บอนโนพงศกรก็ได้สนับสนุนรับมาเป็นลูกสาวแล้วก็ยังส่งเข้าโรงเรียนอีกนะบอโจ้เราก็จะได้เห็นว่าพอน้องนะคะร้องเสร็จตั้งแต่ไม่ดึกนะคะบอสนกนะคะก็ให้ทางด้านบอสนกนะคะพาน้องส่งเข้านอนแล้วน้องก็บอกให้ไปส่งน้องโรงเรียนให้ทันน้องจะไปโรงเรียนไม่ทันก็คือไม่ได้ปิดกั้นการศึกษาให้มาศึกษาต่อกับบอสนกที่นี่แล้วก็ให้น้องนะคะฝึกร้องฝึกรำแล้วก็อาจจะเป็นไลฟ์สดและขึ้นโชว์เป็นบางรอบไม่ได้ให้มาทำงานตลอดนะแต่พ่อน้องก็คือจะดูแลที่ดีที่สุดนะคะรับปากครับผมทางด้านครอบครัวของน้องไว้และในคลิปที่น้องอุ๋งแชร์ออกมานะครับผมทางหน้า Facebook อุ๋งนะก็มีบอสหนูบอสหนูก็มาคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปของที่น้องอุ๋งแชร์ออกมานะบอกว่าขอบใจลูกสาวแม่นะคะที่เอ็นดูน้องรักอุ๋งอิงค่ะลูกอันนี้ก็คือเป็นคอมเมนต์จากทางบอสหนูเสียงวิหกนะครับมาคอมเมนต์เนาะน่ารักมากๆนี่แหละวงการหมอลำน่ะน่ารักมากก็ต้องขอบคุณน้องอุ๋งอิงด้วยใช่ครับแชร์คลิปน้องออกมาทำให้มีคนรู้จักน้องเพิ่มยิ่งขึ้นใช่ครับด้วยแฟนน้องอุ๋งอิงกำลังเป็นกระแสไงน้องอุ๋งก็คือเป็นคนที่มีกระแสที่สุดในตอนนี้แล้วยิ่งได้น้องอุ๋งอิงนะช่วยผลักดันแล้วก็ช่วยสนับสนุนส่งเสริมน้องอายนะเชื่อว่าอนาคตของน้องอายจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าจะต้องโด่งดังเหมือนพี่อุ๋งอิงแน่นอนครับศิลปินหลายท่านหลายคนไม่ว่าจะเป็นพี่แอนอรดีแล้วก็กล้วยเปี่ยมกมลหรือว่าหลายๆคนเลยค่ะที่คอมเมนต์ตอนที่บอสนกนะคะเปิดตัวลูกสาวก็คือให้กำลังใจและบางท่านบางคนถึงกับขั้นจะมอบอยากมอบชุดเพชรให้เลยนะบอสนกเราก็ดูความน่ารักของวงการหมอลำแล้วกันนะคะที่จะช่วยผลักดันเด็กคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์และเดินตามความฝันด้วยความยากจนนะคะครับผมจะให้น้องได้ให้น้องประสบความสำเร็จครับผมอ่ะเรามาให้กำลังใจเด็กน้อยคนนี้กันนะครับผมชื่อน้องอายนะครับอายุเพียงแค่11ปีเนาะตอนนี้เป็นสมาชิกของเสียงวิหกแล้วก็เป็นลูกของผู้นำทีมงานด้วยก็คือเป็นลูกสาวของบอสนกพงศกรนะครับส่งกำลังใจให้น้องอายนะครับแล้วก็คอยเชียร์สนับสนุนผลงานของน้องเชื่อว่าน้องจะต้องเป็นอีกหนึ่งคนที่จะเป็นเพชรเม็ดงามประดับวงการหมอลำแน่นอนครับและอีกแล้ววันหนึ่งไม่ช้าแล้วก็ไม่นานเนี่ยน้องจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์อีกหนึ่งคนของวงการหมอลำแน่นอนครับอ่ะสู้ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมสาสีมึงเลยค่ะบ่าวโจ้ดีไซน์ครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวเพิ่มเติมก็จะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังอีกแล้วกันค่ะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ